PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ2ทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะกับเรื่องราวดีๆที่เราสรรหามาให้คุณผู้ชมได้คิดค่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในบางเทปเนี่ยจะเป็นมุมมองการตลาดด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจก็สามารถที่จะนำมุมคิดเหล่านี้นะคะไปต่อยอดกับธุรกิจของท่านได้เลยวันนี้ค่ะต่อเนื่องจากเทปวันจันทร์ที่แล้วนะคะกับเรื่องราวของความคิดที่เราเคยชินนะคะอย่างที่นิกบอกไปแล้วว่าเราคงไม่ได้มาตัดสินว่าเรื่องที่คุณคิดคุณเชื่อมาก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดแต่เราจะมาพูดนะคะในมุมมองของการที่เราจะพัฒนาความคิดที่เราเชื่อแบบนั้นนะคะว่าดีอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นอย่างไรหรือว่าบางความคิดที่มันอาจจะเชื่อในมุมต่างแล้วมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ซะทีเดียวก็เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองไปในตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยที่เราจะเริ่มต้นคุยกันค่ะเป็นเรื่องของต้นทุนจมสำหรับหัวข้อเนี่ยหนูก็งงแล้วค่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะคนเราเนี่ยมันมีความเสียดายและความเสียดายปรากฏว่ามันไปทำลายหลายๆอย่างจนกระทั่งว่าเราเนี่ยสูญเสีย productivity คือคุณต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยคือเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างที่เราเนี่ยไม่คาดคิดค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้คือเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเกิดขึ้นกับคนอเมริกันเกิดขึ้นกับคนรัสเซียคนเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะว่าจริงแล้วคือต้นทุนจมที่เราพูดถึงอ่ะมันมีอยู่2เรื่องหลักๆเลยเวลากับตัวเงินยิ่งเรื่องเงินเนี่ยสังเกตได้ว่าเราสามารถจับต้องได้ชัดๆมันคืออะไรคือเขาบอกว่าคุณเคยไหมบางทีเนี่ยคุณไปแอบไปจองตั๋วหนังสักตั๋วนึงหรือว่าไปดูไปจองละครเวทีสักเรื่องนึงแต่ปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้ว่าก่อนที่คุณจะไปดูอ่ะมันมีเพื่อนคุณอ่ะที่ไปดูมาแล้วอ่ะแล้วบอกว่านี่โอ้โหหนังเรื่องนี้ห่วยสุดๆแล้วคนนี้ดันเป็นเพื่อนที่แบบว่าคุณรู้จักมากคุณแล้วก็คุณรู้ว่าเขาปกติไม่ใช่เป็นคนโกหกแล้วรสนิยมก็คล้ายๆกันคราวนี้คือพอเพื่อนนี้พูดมาปุ๊บเฮ้ยจริงเหรอโหนี่นะมันไม่ได้เรื่องเลยมันอย่างนี้ที่นั่นก็ไม่ดีที่นั่งนั่นก็ไม่ได้เรื่องอะไรประมาณนี้พูดไปพูดมาเนี่ยคือเราก็ฟังโอ้โหตายแล้วเริ่มเครียดเพราะว่าอะไรจองไปแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วคราวนี้เสร็จปุ๊บพอสักพักหนึ่งใกล้ๆวันเราไปเจอบทความอีกโอ้โหมาเนี่ยตียับวิจารณ์ออกมาไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยคือไอ้คนที่เครียดก็คือเราจะไปดีไหมเพราะว่าอะไรเพื่อนใกล้ตัวเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ดีคือบอกไปเห็นภาพไอ้คนที่มันไม่รู้จักกันเนี่ยก็เป็นพวกสื่อพวกอะไรมันก็บอกแล้วว่าไม่ดีเหมือนกันแล้วไอ้สองคนที่พูดตรงกันเนี่ยเราเนี่ยยังจะเสียเวลาไปดูอีกเหรอค่ะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม 86% ก็ยังไปดูแต่พี่ขามันก็น่าที่จะไปดูอ่ะหนูก็อาจจะเป็น 86% นั้นนะเพราะ1หนูเสียเงินไปแล้ว2อีกเรื่องที่สำคัญนะหนูคิดว่ามันต้องไปดูด้วยตาตัวเองอ่ะมันเป็นความรู้สึกตัวเองอ่ะก็นี่ไงเขาบอกว่าคือคุณไปดูก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคือคุณทำอย่างนี้กับนิสัยคุณใช้นิสัยอย่างนี้กับทุกๆเรื่องเนี่ย มันจะทำให้คุณเสียเวลาโดยใช่เหตุอ๋อแทนที่จะเอาเวลาช่วง 2-3 ชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์มากกว่าใช่หรือเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมมันมีอะไรอ่ะมันมีคนเขาทำการทดลองเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือว่าให้ซื้อตั๋วไปเล่นสกีที่รัฐหนึ่งราคา100 เหรียญกลุ่มตัวอย่างก็คือเตรียมตัวซื้อกันเรียบร้อยสักพักเดินมาบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าเนี่ยมีอีกที่นะคือดีกว่าที่แรกเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคเรื่องความปลอดภัยเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องอาหารเรื่องนี้แล้วตั๋วเนี่ยดันถูกกว่าด้วยแค่50 เหรียญเองคุณผู้ชมเชื่อไหมเกือบทั้งหมดนะเวลาสุดท้ายเนี่ยให้ตัดสินใจนะบอกว่าเนี่ยยังมีเวลาเลือกนะจะเอาอะไรสุดท้ายก็เลือกไปไอ้100 เหรียญเพราะว่าอะไรเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วโหพี่ร้อยเหรียญกับ50 เหรียญนะแต่นี่ไงคือที่ว่าอะไรอ่ะที่ว่ามันดีกว่าเนี่ยมันอาจจะ200 เหรียญเขาลดมาให้50 เหรียญก็ยังไม่ไปเพราะว่าอะไรเผอิญว่าจ่ายตังค์ไปแล้วมันเลวร้ายแค่ไหนเราไม่รู้แต่เราจ่ายตังค์ให้มันไปแล้วอ่ะยังไงเราก็ต้องทนไปที่นั่นเห็นไหมคือปรากฏว่าอะไรจิตใจเราอ่ะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงเรื่องข้างหน้าว่าเราจะไปกอบโกยความสุขยังไงอะไรแล้วเนี่ยเราคิดแค่ว่าเนี่ยเรื่องหลัง
เสียตังค์ไปแล้วแม่งทำไงดีวะเสียตังค์ไปแล้วทำไงดีวะเนี่ยต้องใช้มันคุ้มต้องใช้มันคุ้มต้องใช้ให้มันคุ้มใช่ๆแล้วกลายเป็นว่าคือคนที่เสียคือเราค่ะคือความสุขที่คาดหวังไว้ก็ไม่มีแล้วเป็นอย่างนั้นไงแล้วก็ตอนไปเป็นไงบ่นตลอดทางโอ้ยห้องน้ำก็ไม่ดีอย่างที่ว่าจริงๆสกีนี่ก็จะพังแหลมไม่พังแหลมจะตกมาตายเปล่าวันนี้รู้อย่างนี้ไป50เหรียญซื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็จริงๆแล้วคือคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณต้องการพักผ่อนหย่อนใจคุณต้องการมีความสุขกับกลายว่าคุณไปนั่งเครียดตลอดทางเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นแค่อะไรเป็นแค่ตัวอย่างเพราะมีการทำการทดลองแต่ความเป็นจริงอ่ะคนเรามักเป็นอย่างนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้ไปดูหนังอ่ะสมมุตินันนิกไปดูเสร็จปุ๊บแล้วในระหว่างการดูมันไม่ดีจริงๆอ่ะเรานั่งเครียดนะเหลือเวลาชั่วโมง4-5จะออกดีไหมเนี่ยแต่มาแล้วอุตส่าห์นั่งรถมาตั้ง40นาทีอ่ะดูสักไอ้แม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูไปถามว่ามีความสุขไหมไม่มีความสุขแล้วเขาบอกว่านี่ไงคุณคิดใหม่นะเรื่องนี้แค่ว่าไปดูหนังเกิดว่าเกิดคุณเอาเวลาไปทำอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบแล้วคุณคิดว่ามันไม่ใช่ด้วยเนี่ยนะแสดงว่าคือคุณเสียเวลาในการที่จะอะไรจะเพิ่มศักยภาพของคุณโดยเปล่าประโยชน์เลยโอ้อย่างนี้เราจะต้องมีหลักในการพิจารณายังไงบ้างอ่ะกับการที่เราไม่ต้องเสียดายหรอกกับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วแต่เราสามารถที่จะหาทางเลือกอื่นหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆให้มันดียิ่งขึ้นมากกว่าเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกแค่เรื่องเดียวเลยเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถดึงกลับมาได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งในที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตฉะนั้นเนี่ยคือให้คุณมองข้างหน้าดีกว่าว่าแล้วคุณได้อะไรจากการลงทุนครั้งนั้นเราคิดใหม่โอ้ซื้อมาแล้ว100เหรียญใช่ไหมเกิดร่วมไม่ดีอ่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะแสดงว่าต่อไปฉันต้องอะไรศึกษาข้อมูลเนี่ยให้มากกว่านี้แล้วก็ถือว่าเอ๊ะมานั่งคิดอีกทีนะการที่เราไม่ได้ไปที่นั่นจริงๆเนี่ยเกิดไปเจออุบัติเหตุที่มันเกิดค่าไม่ถึงเนี่ยเฮ้ย100เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการประสบการณ์เป็นการซื้อประสบการณ์เป็นการเตือนเรานี่ได้ดีมากพอคิดงี้เสร็จปุ๊บนะสบายเห็นป่ะนี่นั่งอยู่กับที่มันยังไม่ได้ไปนะไอ้นั่นไปแล้วยังทุกข์เรานั่งอยู่เฉยเสียตังค์ไปแล้วนะคิดคนละแบบก็คงเป็นเรื่องของการปรับความคิดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจับสิ่งที่เราได้สูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินก็ดีนะคะเรื่องของความคิดความรู้สึกบางอย่างนะคะที่เราอาจจะตัดสินใจพลาดพลั้งไปเมื่อมาเปรียบเทียบกับณปัจจุบันที่มันมีอะไรที่ดีกว่านะคะเราก็ต้องลองมาพิจารณาดูแล้วกันค่ะว่าเราจะหยุดเรื่องของการเสียดายไว้ณตรงนั้นนะคะแล้วค้นหาทางเลือกใหม่ๆที่ดีขึ้นก็ที่จะเป็นทางออกที่ดีกว่าที่เราจะต้องไปนั่งเสียเวลาและก็เสียใจกับสิ่งที่ไม่มีความสุขสำหรับตัวเรานะคะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอจริงหรือเปล่าใช่แล้วก็จริงๆแล้วข้อนี้เขาบอกว่ามันเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ชอบเล่นการพนันยังไงอะคะทำไมเขาบอกว่ามีการทดสอบง่ายๆครับว่าให้โยนหัวก้อยค่ะหัวก้อยเนี่ยคือแน่นอนคือความน่าจะเป็นคือ50-50ใช่ทุกครั้งที่โยนปุ๊บก็คือไม่หัวก็ต้องก้อยนั่นคือ50-50มันมีอยู่แค่2หน้าประเด็นคือว่าเราเนี่ยมักจะคิดอย่างนี้ครับสมมุติโยนครั้งแรกหัวครั้งที่2หัวครั้งที่3หัวครั้งที่4หัวพอครั้งที่5ก้อยแน่นอนเลยเราคิดว่าเนี่ยแหมมันหัวมาตั้งนานแล้วเนี่ย มันต้องก้อยบ้างแล้ววะค่ะแต่นี่ไงก็บอกว่าเมื่อคุณคิดอย่างเงี้ยคุณกำลังพลาดแล้วค่ะคุณกำลังมีจิตเป็นนักพนันเพราะว่าอะไรการโยนแต่ละครั้งอ่ะความน่าจะเป็นยังเท่าเดิมคือ50-50มันจะออกมากี่ครั้งไม่รู้แต่อย่างที่บอกไอ้ตัวสมองเนี่ยมันเก่งมากมันสามารถเอาข้อมูลที่ในอดีตเนี่ยมาประมวลผลว่าเนี่ยแม่มันออกไปตั้งขนาดนี้แล้วมันน่าจะออกอย่างอื่นบ้างอ๋อแต่มันเหมือนนี่ไหมคะพี่หนูเคยดูข่าวอะค่ะเวลาที่เขาเล่นสล็อตอะค่ะในการพนันน่ะเขาบอกว่าถ้ามันมีออกมาสักระยะนึงแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไปเล่นไม่ได้เลยอะคนที่ไปแบบว่าเหมือนทนเล่นอีกครั้งนึงมันจะได้แน่นอนไงค่ะก็นี่ไงก็คือมันอาจจะมีแต่ว่าเรทหรือว่าอัตราของมันน่ะจริงๆแล้วคือมันต่ำมากพอมันต่ำมากเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นคือเรากำลังเล่นกับอะไรเล่นกับความโลภคนเล่นสล็อตปรากฏว่ามีการไปวัดคลื่นสมองไอ้คนที่โยกเสร็จปุ๊บ7และอีกตัวนึงไม่ใช่7ค่ะเป็นรูปเชอรี่ก็คือไม่ได้ตังค์ค่ะไอ้คนที่เป็นนักพนันนะมันจะคิดว่าใช่มั้ยเกือบได้แล้วแต่เอาตัวนี้เลยนะคือเขาให้เอาเครื่องสล็อตตัวเดียวกันไปให้คนอีกกลุ่มนึงแล้วก็โปรแกรมตั้งเลยพอโยกปุ๊บ7เป็นรูปเชอรี่ออกมาปุ๊บไอ้คนนี้บอกโอ้ตายแล้วเสียตังค์ไงแล้วเสียตังค์ไงแล้วคนกลุ่มนี้จะไม่เสียตัว
จะไม่เสียจนจะหมดตัวจะไม่เสียจนหมดตัวแต่ไอคนที่บอกว่าเนี่ยเกือบได้ไอเนี่ยหมดตัวทุกทีเพราะว่าจิตนักพนันกับจิตคนที่ว่ารู้หรือว่ามีสติยับยั้งเนี่ยมันคิดคนละเรื่องเลยเช่นเดียวกันเขาถามว่าอะไรอีกคนที่ไปเล่นไพ่สังเกตไหมมันจะมีไพ่บางอย่างที่ว่ามันมีตั้งแทง2ฝากไอ้ไปแบงเกอร์กับเพลเยอร์แบงเกอร์ออกมานานมากเลยแบงเกอร์ไอ้คนนั้นก็คือตั้งเลยมันต้องสักตานึงวะ อย่างเงี้ยโดนไปอีกทีนึงคราวนี้คือแกก็แทงไป แทงไป10ตาแกแทงปรากฏว่าอะไรแพ้ลวดแกก็คิดแล้วเอาละตาที่11เนี่ย ของฉันบ้างล่ะมันต้องมีบ้างแล้ววะแทงไปอีกทีปุ๊บแพ้อีกหมดตัวเขาบอกว่านี่ไงคือพนันแล้วคนเราส่วนใหญ่นะแม้ไม่ได้ไปเล่นการพนันเนี่ยก็มักจะคิดอย่างนี้ก็คือคิดเข้าข้างตัวเองว่าบางทีมันอาจจะมีโชคของฉันบ้างล่ะมันจะมีคำพูดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันต้องอย่างนี้บ้างหน้าแต่คนเราอะคะพี่อย่างเช่นเรื่องดวงอะค่ะที่เขาพูดกันมันมีขึ้นมีลงมีตกมีพุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวไหมอะก็อย่างที่บอกไงคือถ้าเรามองแค่ว่าสมมุติเราทำแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนี่การโยนใช่ไหมการโยนเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยมันเป็นแค่การโยนแค่ครั้งนั้นอย่าไปเอาเรื่องอื่นมาคิดอ๋อมันไม่ใช่หลักสถิติเออคือเอาแค่ว่าตรงนั้นนะคือความน่าจะเป็นของณครั้งนั้นอะเท่าไหร่ถ้า50-50เท่าเดิมนะค่ะเราก็ต้องบอกแล้วว่าเนี่ยเออถ้ามามองในมุมนะโห50-50เนี่ยไม่น่าเล่นละอ๋อเพราะว่าอะไรคือคุณมีโอกาสแพ้มากมากเลยแต่ถ้าเกิดว่า70-30นะแสดงว่าคุณมีโอกาสเป็นไปได้ อย่างนี้โอเคแต่นั่นน่ะเขาบอกว่าขอให้คุณมองเนี่ยทุกอย่างให้มันเป็นอะไรเป็นช่วงเอาเป็นว่าแต่ละสถานการณ์นะคะแต่ละเรื่องราวอาจจะต้องด้วยประกอบด้วยความคิดหลายๆอย่างที่จะมาช่วยให้คุณตัดสินใจแต่อย่างที่บอกว่าการพนันที่เรายกมาให้เห็นชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่หลักสถิติที่คุณจะสามารถมาวัดได้ว่าทิศทางเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะถูกหรือมันจะเสียนี้ก็ว่าไปนะคะนี่คือมุมมองดีๆค่ะยังมีอีกหลายๆหัวข้อตามต่อในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ